ราขาดดีเจหนุ่มหล่อลบรอยสักชื่อของอดีตภรรยาร้าวหลังจากที่เซ็นใบหย่าภายหลังจากที่เลิกรากับอดีตภรรยาไปแล้วดีเจแดนนี่ดานิเอลแบลสซิงก็ได้ครองตัวเป็นโสดสุดฮอตแต่ก็ยังคงทำหน้าที่คุณพ่อของลูกได้ดีไม่มีตกบกพร่องล่าสุดดีเจแดนนี่ก็ได้ตัดสินใจลบรอยสักบนร่างกายในรายการแดนเนลามิดตอนที่207พร้อมระบุว่าถึงเวลาที่ผมจะต้องลบรอยสักที่อยู่กับตัวของผมออกจากร่างกายงดดราม่านะครับซึ่งทั้งนี้ดีเจหนุ่มก็เผยว่าผ่านการสักมาแล้ว4ครั้งซึ่งทุกรอยสักนั้นก็มีที่ไปที่มามีเรื่องราวหมดรอยสักแรกในชีวิตก็เป็นรอยสักที่เกี่ยวข้องกับการที่ได้ช่วยสึนามิธันวาคมปี2004รอยสักที่2ก็เป็นตำแหน่งกลางหลังซึ่งก็โดนร้อประจำมันก็คือตัวอันตรายชีวภาพรอยสักที่3และก็4เป็นบริเวณบนหน้าอกทั้ง2ข้างซึ่งก็เป็นชื่อจริงของบุคคลที่มีความสำคัญในชีวิตก็คือเชอร์แตมและปายาซึ่งงานนี้ดีเจแดนนี่ก็ได้ตัดสินใจรับพร้อมกัน2รอยก็คือชื่ออดีตภรรยาและก็รอยสักกลางหลังทั้งนี้ก่อนหน้านี้ก็ได้ลงภาพในไอจีมีแฟนๆทักมาถามว่าไปลบรอยสักที่ไหนอยากจะบอกว่าความจริงแล้วลบโดยโปรแกรมตัดต่อ Photoshop นั่นเองนะจ๊ะ